ในกรุงเทพมหานครอาจจะฝนเพิ่งจะตกบางจังหวัดก็เพิ่งจะตกวันนี้นะครับแต่ว่าในภาคอีสานเพราะว่าตกมาพักหนึ่งแล้ว,ลวบางช่วงบางเวลาโดยเฉพาะที่จังหวัดไซยาพุ่มกับพี่น้องโอ้ยฝนตกเหรออึงออกครับอึงออกรู้จักอึงบลาคุราชนีรู้จักค่ะคล้ายๆกบนั่แหละค่ะชาวบ้านก็ไปออกหาอ,อึงครับตัวเล็กตัวน้อยได้ตัวเล็กตัวน้อยอย่างนี้มานะครับแต่มันของแทบเลยครับ ที่ชาวบ้านที่อำเภอเทพสถิตอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดไัยภูมิครับตามท้องไร่ท้องนาตามป่าเขาอะไรต่างๆนะฮะพอฝนตกปั๊บมันมีมแมลงออกใช่ไหมค่ะมแมลงออกอึงก็ออกครับเพราะว่ามันจะต้องมากินมแมลงแล้วเขาก็บอกว่ามันออกมาเล่นน้ําแล้วมาผาสมพันธุ์กันด้วยนะอเออชาวบ้านก็อาศัยจังหวะน,นี้แหละครับอึงกําลังแบบออกมาผสมพันธุ์ชาวบ้านก็ไปจับนะฮะ เออจับมาออกจับตอนกลางคืนนะคุณรัชนีนะเอามาขายครับกิโลละเท่าไหร่รู้ไหมค่ะกิโลละสี่ร้อยโอ้ยแพงแพงมากนะแพงกว่าเนื้อวัวเนื้อหมูอีกนะโอ้ยมันของหายากตามฤดูกาลมีแค่ฤดูเดียวแล้วอร่อยฤดูนี้ด้วยนะรัโลละสี่ร้อยครับอึ้งไข่นะถ้าไม่มีไข่ก็โลละ300นะครับ ใครได้กินอึ่งไครนี่มันแสบขักได้พี่น้องว่ากันตามจริงนะครับบางคนอาจจะบอกุ้าทำไมไม่ปล่อยมันแพร่พันธุ์ก่อนไข่ออกมาก่อนให้มันแพร่พันธุ์ก่อนจะกินเดี๋ยวประชากรมันลดลงนะนะครับแต่ก็เป็นวิถีชาวบ้านน้อเอาก็แล้วแต่นะครับชาวบ้านก็ชอบที่จะกินอึ่งตอนไข่เพราะว่ามันอร่อยสิไข่อึ่งมันมันมันนะครับท่านผู้ชมที่เคยกินนะนะนั่นแหละครับอบางคนก็เอาไปขายก็ได้ มานะครับโลละส0 0รนะฮะเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นเสมอในช่วงต้นฤดูฝนนี่แหละครับนี่เขาจะขายแขวนอันตอนแขนแบบนี้แหละครับนี่เนื่องจากว่ามันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะก็จะต้องใส่น้ําครึ่งเนืองนะครับแล้วก็เจาะรูให้หายใจหน่อยเนืองวิถีชีวิตครับพี่นองบางคนก็อาจจะบอกอยากจะซื้อไปปจังเลย แต่บางคนก็บอกว่าแล้วแต่นะตามอัธยาศัยนะครับจะเอาไปทํากับข้าวก็ได้เออบางคนบอกว่าต้มใบบักขามว้บาทที่เนี่ยน้ำไล่ไหลสิครับพี่น้องเออต้มอึงใบบักขามพอหากินได้ง่ายๆพี่เห็นไหมครับอ๋นนี่คือไข่ไข่อึงครับออกไข่ดำๆอย่างนี้แหละครับนี่อย่างนี้เลยถ้ามันออกมาเป็นลูกนะคุณเลชินีนะนะครับกีดตัวได้พี่เคยนับไหม ผมว่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเอาอย่างนี้มะก็จริงๆมันก็มีอย่างนี้ให้จับมันก็ไม่ได้ศูนย์พันหรือว่าลดน้อยลงถูกไหมคะมันก็มีอย่างนี้อยู่เลยก็แปลว่าไม่ไม่ทําให้มันศูนย์หายหรือว่าน้อยลงหรอกตัวก็มีเล็ดรอดไงใช่ไหมก็เห็นมีข่าวอย่างเนี้ยทุกฤดูกาลก็ก็คงยังไม่ต้องรนรงค์ถึงขั้นไม่จับอึงตอนไข่มั้งแต่แต่ได้ก็ดีนะมันก็เดี๋ยวปีหน้ามันก็มีอย่างนี้อีกอ่ะแต่ว่าถ้าไม่จับตอนนี้มันก็ไม่รู้จับตอนไหนเหมือนก